ข่าวทางด่วนขึ้นราคาครับคุณผู้ชมครับ5บาทบ้าง10บาทบ้าง20บาทบ้างใครได้รับผลกระทบเส้นทางไหนยังไงบอกเลยครับว่าไม่ได้ขึ้นทั้งหมดขึ้นบางเส้นทางเท่านั้นครับไปเช็คกันหน่อยครับมีการปรับเพิ่มภาพค่าผ่านทางนะครับหรือว่าทางด่วนนะครับ2สายด้วยกันคือสายฉลองรัฐแล้วก็สายบูรพาวิถีครับฉลองรัฐอยู่ตรงไหนก็เรียบทางด่วนรามอินทราอานนท์ลงเนี่ยแหละครับจาก4ล้อนะครับเดิม40บาทปรับเพิ่มขึ้นเป็น45บาทครับส่วนรถ6ถึง10ล้อเดิม60บาทปรับเพิ่มเป็น65บาทรถมากกว่า10ล้อขึ้นไปเดิม80บาทปรับเป็น90บาทนะครับแต่ว่ายกเว้นนิดเดียวคือระยะที่มันใกล้ๆจะถึงทางออกแล้วก็คือรามอินทรา1แล้วก็ด่านสุขาภิบาล 5-2 เนี่ยรถ4ล้อเดิม20บาทอันนี้ไม่ปรับเพิ่มขึ้นราคา6ถึง10ล้อจาก30เป็น35มากกว่า10ล้อ40เป็น45ครับอันนี้ส่วนของทางพิเศษฉลองรัฐนะครับใครที่ใช้ฉลองรัฐก็ต้องติดตามหน่อยเพราะว่ามีปรับด้วยนะคะถึงแม้จะไม่ทุกเส้นทางแต่ก็มีปรับส่วนใครที่ใช้ทางผ่านพิเศษบูรพาวิถีต้องคิดเป็นแบบนี้ค่ะถ้ารถ4ล้อแล้วเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตรก็คือเท่าเดิมไม่ได้จ่ายแพงขึ้นแต่ถ้าว่าเดินทางเกิน20กิโลเมตรค่าผ่านทางต่ำสุด5บาทสูงสุดไม่เกิน10บาทอันนี้คิดตามระยะทางนะคะส่วน6ล้อถึง10ล้อเหมือนกันถ้าคุณเดินทางไม่ถึง20กิโลเมตรปรับขึ้น5บาทแต่ถ้าเกิดเดินทางเกิน20กิโลเมตรเมื่อไหร่อัตราค่าผ่านทางต่ำสุดจะปรับเป็น10บาทสูงสุดไม่เกิน20บาทหมายถึงปรับเพิ่มปรับเพิ่ม10ไม่เกิน20บวกเข้าไปจากราคาเดิมส่วนรถมากกว่า10ล้อเดินทางไม่เกิน20กิโลเมตรจะปรับขึ้น5บาทแต่ถ้าเกิดเดินทางเกิน20กิโลเมตรอัตราค่าผ่านทางต่ำที่สุดคือ10บาทสูงสุดไม่เกิน25บาทคิดตามระยะทางค่ะด่วนบุรพาวิถีนี่คือด่วนเส้นบางนาตราดนั่นแหละครับที่ไปชลบุรีนะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ย้ำนะครับว่าได้พยายามชะลอการขึ้นค่าผ่านทางนี้แล้วนะครับของทางพิเศษทั้ง2สายเนี่ยชะลอมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะฉลองรัฐที่ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าผ่านทางมา15ปีแล้วใช้ราคาเดิมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่าบำรุงรักษาทางพิเศษให้อยู่ในสภาพดีเนี่ยมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยปีนี้มีความจำเป็นว่าจะต้องปรับเพิ่มขึ้นราคาค่าผ่านทางนั่นเองครับ